นะครับเราคำว่าสังคติสิงห์2คือตำแหน่งนี้ครับถ้าใครจำไม่ได้นะให้กลับไปดูนะครับในคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับลักษณะพระนะครับเราเห็นลักษณะพิมพ์แบบนี้เนี่ยครับลักษณะชายจีวรเป็นลักษณะชายจีวรบางนะครับเห็นชายจีวรปุ๊บก็เข้าพิมพ์ใหญ่ไปก่อนเพียงแต่ว่ามีลักษณะที่ต่างกันอยู่นิดนึงคือปกติถ้าเป็นพิมพ์กลุ่มนี้นะครับเป็นพระประธานเชียงแสนสุโขทัยเชียงแสนสิงห์2เนี่ยจะมีนะครับเส้นแซมนะครับอยู่ที่ฐานบัวอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นเส้นนะครับสังคตินะครับสิงห์2อย่างชัดเนี่ยเนื้อพระจะต้อง1นะครับถึงจะสามารถขึ้นรูปได้สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะไปชมนะพระนะครับของ FC นะครับที่ชมรายการด้วยนะครับแล้วก็เก็บพระมานะครับส่งมาให้เป็นตัวอย่างนะครับโดยพระองค์ดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็ต้องคัดมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาให้ชมและเกิดความรู้นะครับเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในกลุ่มสุโขทัยเชียงแสนสิงห์สองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มพระประธานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะครับว่าเอลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญคือพระองค์ดังกล่าวนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์ที่ทุกท่านรู้จักในพิมพ์เสียดมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปชมการเพียงแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะแตกต่างกับคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อปูนเปลือกหอยที่ขาวนะครับและผ่านการใช้องค์นี้ก็มีการผ่านการใช้มาแล้วนะครับแล้วก็มีการเคยผ่านการลงลักษณ์มาด้วยนะครับโดยเนื้อลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นเนื้อที่หลายๆท่านเนี่ยบางทีก็พบลักษณะนี้นะครับคือเนื้อจะเป็นลักษณะปูนเปลือกหอยแล้วแต่ว่ามีการผสมนะครับผงเกสรน้ำว่านกลุ่มที่เป็นกล้วยเป็นข้าวฉะนั้นเนื้อจะไม่ได้ออกขาวเวลาส่องดูจะออกลักษณะเหมือนผิวขนมเข่งนะครับพอพูดแล้วเราก็สนใจนะครับอยากจะเข้าไปชมนะครับเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและพิมพ์ก็อยู่ในกลุ่มพิมพ์ด้วยซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับพระสมเด็จนั้นสร้างมือนะครับตั้งแต่ผสมมวลสารกดแม่พิมพ์นะครับฉะนั้นโอกาสที่พระจะออกมาถึงขนาดมือกันเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วเลยเนี่ยเป็นไปได้ยากครับแต่ว่าจะมีลักษณะหลายอย่างที่เราสามารถจัดกลุ่มได้ครับก่อนที่จะไปชมพระกันนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงนะครับวันคล้ายวันเกิดสมเด็จพระเจ้าโตพรหมรังสีวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับในรายการเนี่ยเราก็จะระลึกถึงธรรมะนะที่สมเด็จพระเจ้าโตท่านได้เทศสั่งสอนเอาไว้นะครับตามที่มีในหนังสือต่างๆที่บันทึกเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยจะเล่าถึงเรื่องของบทเทศ12นักษัตริย์ซึ่งผมน่ะเคยพูดไปแล้วนะครับก็กลับมาพูดอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเทศบทนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษซับซ้อนหลายเรื่องตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสิริยวงศ์หรือท่านช่วงบุญนาคเนี่ยที่เป็นผู้สำเร็จราชการนะครับในปี2411นะครับท่านนิมนต์สมเด็จจารย์โตโดยให้คนไปตามคนที่ไปตามนะครับจะให้ตามมาเทศเรื่องอริยสัจ4แต่ว่าสะดุดหกล้มอย่างไรก็ตามนะไปถึงสมเด็จพระจารย์โตจำผิดเป็นเทศ12นักษัตริย์12นักษัตริย์คือปีที่ครบรอบ12ปีนะครับที่มีตั้งแต่ชั่วชรูขานทอนะครับไล่ไปเรื่อยนะบรมเสงนะครับมาเมียมาแม่นะครับวอกละกากุญจอนะครับก็ไล่ไปจนครบ12ปีซึ่งในเนื้อหาเนี่ยสมเด็จอาจารย์โตท่านได้บอกว่าปกติมนุษย์เนี่ยครับจะมีอายุ12รอบคือ144ปีแต่ว่าในยุคท่านเนี่ยเหลือ100ปีละไม่เกินนี้และในอนาคตถัดไปเนี่ยนะครับอายุก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งมีชีวิตสัตว์โลกนะครับทำบาปกันมากขึ้นฆ่ากันมากขึ้นนะครับก็ทำให้อายุลดลงซึ่งอย่างนี้เนี่ยไปสอดคล้องกับพุทธธรรมนายนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราจะนำพุทธธรรมนายเดี๋ยวที่มีนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ทำนายฝันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะครับต่อนะครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่อง12นักษัตริย์สมเด็จจามโตก็บอกว่าเวลาเนี่ยมีเป็นรอบนะครับ12นักษัตริย์บอกถึงปีเราอยู่มานะครับผ่าน7วันผ่านปีผ่าน12ปีผ่าน12รอบทั้งหมดนั้นมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆหากผู้คนไม่ทำบุญไม่สร้างกุศลแล้วนะครับ
ก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทเพราะเวลาล่วงเลยผ่านไปคนเราก็หนีวัฏจักรไม่พ้นนะครับก็จะเป็นวัฏจักรการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยแต่สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์เอาไว้แล้วทำให้ทุกคนเข้าถึงพระนิพพานก็คือพ้นจากวัฏสงสารการเวทเกิดนั่นก็คืออริยสัจ4สมเด็จพระจารย์โตท่านสรุปมาอยู่ในเนื้อหาของอริยสัจ4ประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยทุกคือความขัดข้องหมองใจความไม่สบายกายไม่สบายใจสภาพที่ทนได้ยากไม่เป็นไปในสิ่งที่คิดที่ปรารถนาแล้วเกิดความทุกข์สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะครับนิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัติและหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งทั้งหมดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศศาสนาสั่งสอนเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เป็นทางที่พาให้ทุกคนนั้นสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทเทศสำคัญนะครับที่อยู่ในเรื่องเทศ12นักษัตริย์ครับต้องบอกว่ามีเนื้อหาที่มากมายมากกว่านี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าผมเอามาสรุปให้ทุกท่านได้ฟังว่าสมเด็จพระจารย์โตเองท่านไม่ได้มีชื่อเพียงแค่สร้างพระที่เป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นพระนักศึกษาที่แตกฉานในบาลีและในพระไตรปิฎกเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นนักเทศนะครับนักสั่งสอนเป็นพระผู้มีเมตตาและบทเทศแต่ละอย่างนะครับมีความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้ฟังด้วยซึ่งนี่เป็นความพิเศษพิสดารในการเทศนาสั่งสอนของสมเด็จพระจารย์โตแล้วก็หลายท่านนะครับที่อยู่ในยุคนั้นได้ฟังเทศหรือได้รับรู้บางประโยคบางคำพูดของสมเด็จพระจารย์โตก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเข้าใจในคำสอนพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนะครับที่อยากให้ทุกท่านนะครับได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราศึกษาสะสมพระสมเด็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยนะครับคือประวัติสมเด็จพระจารย์โตโดยเฉพาะประวัติในเรื่องของการเทศนาสั่งสอนหลักธรรมที่ท่านปฏิบัติและท่านได้สั่งสอนครับเดี๋ยวเราไปชมพระสมเด็จของ FC กันครับพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในมือผมณขณะนี้นะครับรูปท่านจะเห็นได้นะครับต้องบอกว่าท่านที่เป็น FC นะครับที่เวลาไปดูไปเลือกเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นครั้งแรกเนี่ยต้องมองก่อนแล้วนะครับว่าลักษณะพระนี่นะครับเนื้อเป็นอย่างไรนะครับมีลักษณะคำว่าความหนึกเนี่ยคือเราจะไม่เจอในลักษณะที่หยาบลักษณะเป็นผงหยาบๆนะครับแต่ว่าพระสมเด็จที่เป็นลักษณะเนื้อที่เป็นผงเนี่ยเวลาเราดูนั่นจะมีลักษณะเขาเรียกว่าหนึกนุ่มอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่ทำขึ้นมาใหม่เราจะไม่เจอลักษณะของความซึ้งหรือความนุ่มแต่อย่างนี้นะองค์นี้ที่เราเห็นเนี่ยเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกถึงนะครับว่าพระเนี่ยมีความหนึกในองค์พระนะครับเนื้อเนี่ยละเอียดนะครับแล้วก็เวลาส่องดูนะครับก็เห็นลักษณะความนุ่มส่วนหนึ่งนะครับความหนึกที่เป็นลักษณะผิวเนี่ยเหมือนลักษณะของขนมเข่งนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีมวลสารกลุ่มที่เป็นข้าวเป็นกล้วยอยู่เยอะด้วยนะครับแล้วก็พระเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะผสมลักษณะการตำมาปูนตำเนี่ยลักษณะแบบปูนเพชรนะครับแล้วก็ผสมมวลสารอื่นด้วยนะครับที่เป็นผงเกสรต่างๆนะครับทำให้ข้าวกล้วยเข้าไปเยอะด้วยนะครับทำให้เนื้อเนี่ยนะครับลักษณะเดี๋ยวเราดูกล้องกำลังสูงเราจะพบเลยว่าเนื้อเนี่ยจะลักษณะเหมือนผิวขนมเข่งนะครับนะครับดูใสนะครับแต่ถ้าดูด้วยกล้องนะครับลักษณะ 10x เนี่ยเราก็จะมองเห็นลักษณะความหนึบความซึ้งในองค์พระนะครับเป็นมิติความสวยงามนะครับมองลักษณะซุ้มมองลักษณะองค์พระเข้าเกณฑ์นะครับพระสุโขทัยเชียงแสนสิงห์2ครับเดี๋ยวไปชมกันเองครับครับเวลาเราเห็นพระนะครับเราจะบอกกันเลยว่าเอ๊ลักษณะเนี่ยนะครับเราคำว่าสังคติสิงห์2คือตำแหน่งนี้ครับถ้าใครจำไม่ได้นะให้กลับไปดูนะครับในคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับลักษณะพระนะครับเราเห็นลักษณะพิมพ์แบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าการสร้างเนี่ยนะครับลักษณะที่เห็นเนื้อเกินข้างบนเนี่ยนะครับเป็นยุคปลายแล้วนะครับ
หลังปี241213ไปแล้วครับลักษณะพระแบบนี้นะครับพุทธศิลป์นะครับใบหน้าเป็นผลมะตูมนะครับเกศเรียวจรดซุ้มค่อนข้างจะสมดุล นะครับเพียงแต่ว่าจะมีมุมที่หักตรงเล็กน้อยนะครับขวาองค์พระแต่จะไม่ชัดเท่ากับพิมพ์สุโขทัยที่เราดูไปแล้วนะครับจริงๆโดยพิมพ์นี้ผมจะเทียบให้ดูนะครับไม่ถึงกับเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยดูลักษณะสังคตินะครับลักษณะของแข้งสันนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเห็นเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับลักษณะคมขวานก็ลักษณะเดียวกันนะครับมีลักษณะแทงขึ้นไปนะครับซุ้มใกล้เคียงกันนะครับด้านขวาของพระจะค่อนข้างตรงด้านซ้ายจะค่อนข้างโค้งปกติแต่จะไม่ได้หักมุมแบบชัดๆแบบพิมพ์สุโขทัยปกตินะครับแต่ก็เป็นสุโขทัยเชียงแสนนะวันนี้นะครับฐานเคียงครับคงลักษณะใกล้เคียงกันครับคือซ้ายองค์พระขวามือเราค่อนข้างจะสอบตรงแล้วก็ไปเป็นมุมทะแยงที่ขวาองค์พระนะครับลักษณะชายจีวรเป็นลักษณะชายจีวรบางนะครับเห็นชายจีวรปุ๊บก็เข้าพิมพ์ใหญ่ไปก่อนเพียงแต่ว่ามีลักษณะที่ต่างกันอยู่นิดนึงคือปกติถ้าเป็นพิมพ์กลุ่มนี้นะครับเป็นพระประธานเชียงแสนสุโขทัยเชียงแสนสิงห์สองเนี่ยจะมีนะครับเส้นแซมนะครับอยู่ที่ฐานบัวอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับหนึ่งเส้นนะครับในขณะที่องค์ทางซ้ายนะครับมองไม่ค่อยเห็นครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดอย่างอื่นก่อนนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังให้ดูนะครับโดยลักษณะองค์พระมีลักษณะใกล้เคียงกันครับและเนื้อก็ออกไปทางจริงๆนะเนื้อมีความนุ่มนะครับเป็นปูนนะครับปูนตามนี่แหละแต่ว่าที่สีไม่ได้ขาวเพราะว่ามีการผสมส่วนอื่นเข้าไปมันสัดส่วนในการผสมนะครับก็มีผลต่อผิวขององค์พระนะครับดูแบบใกล้ๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีร่องรอยของการลงลักนะครับผิวเนี่ยดูรู้เลยนะว่าพระมีลักษณะความหนึกความหนึกก็คือในขณะที่ปั้นเป็นเนื้อที่จะกดเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีลักษณะเหนียวหนึบอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับเนื้อก็จะละเอียดนะครับแล้วถึงจะกดพิมพ์ได้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วดูครับการที่เข็นเส้นนะครับสังคตินะครับสิงสองอย่างชัดเนี่ยเนื้อพระจะต้องหนึบนะครับถึงจะสามารถขึ้นรูปได้ส่วนโดยคอนเซปต์อย่างอื่นนะครับแน่นอนครับพระในกลุ่มนี้นะครับองค์พระเนี่ยจะอยู่เหนือซุ้มครับลำดับความสูงที่2คือซุ้มครับความสูงที่3คือผนังซุ้มแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงนะครับผนังด้านในซุ้มนอกซุ้มนะครับจะสูงกว่าในซุ้มนะครับแล้วมีความลาดเอียงสู่องค์พระแต่ว่าความลาดเอียงมากน้อยการหดเหี่ยวนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อแล้วก็คนกดนะครับคือในแม่พิมพ์เป็นลักษณะนั้นแต่เวลาเนื้อออกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ตายตัวนะครับหนึ่งเราดูพุทธศิลป์โดยรวมให้ได้ก่อนนะครับมาดูลักษณะเนื้อแม่พิมพ์นะครับเนี่ยผ้าเนี่ยนะครับคนกดมีการแต่งนะครับมีลักษณะของการปาดมุมนะครับลบเหลี่ยมคมนะครับถ้าอ่านตามหนังสือปู่คำเนี่ยส่วนใหญ่ผ้าลักษณะนี้เป็นผ้าเนื้อขาวนะครับแต่องค์นี้ออกเหลืองหน่อยนะครับแล้วก็คนทำเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับที่เก็บคมนะครับจะมีหลายองค์นะที่เป็นลักษณะเนื้อขาวนี่ที่เราจะเจอลักษณะการใช้เล็บเก็บมุมอย่างเงี้ยครับไม่พระคมนะครับแล้วก็แต่งขอบให้เรียบสวยนะครับฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นแม่พิมพ์หินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของงานที่ประณีตก็จะพยายามเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้มีนะครับไม่ใช่ว่าบางทีพอเราเห็นเป็นเรียบปุ๊บแล้วเราบอกเฮ้ยใหม่ก็ไม่ใช่ต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะครับแล้วเวลาส่องนะครับเราจะเห็นนะความซึ้งก็คือมิติต่างๆที่มีความนุ่มอยู่ในตัวนะครับนุ่มและพระเนี่ยผิวก็ไม่ได้เรียบตึงสมดนะครับก็มีร่องรอยนะครับที่มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่นะครับอยากให้ชมนะครับมีลักษณะความหนึกเลยนะครับแล้วส่องแล้วเนื้อเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นขนมเข่งนะครับอันนี้นะครับเวลาดูต้องดูหลายๆแบบดูที่ผิวด้วยนะครับด้วยตาเปล่าด้วยกล้องแรงสูงด้วยคราวนี้เดี๋ยวลองทดสอบแม่เหล็กแรงสูงครับต้องบอกทุกท่านว่าแม่เหล็กแรงสูงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะครับที่สำคัญเพราะว่าเราได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับในเรื่องขององค์ประกอบที่มีนะครับในหลายๆตำราที่ว่าไว้นะครับแต่จะเป็นจากแร่ใดก็ตามเนี่ยก็คือมีแร่เหล็กอยู่ในองค์พระนะครับ
คราวนี้แม่เหล็กธรรมดาอาจจะไม่รู้สึกนะครับแม่เหล็กแรงสูงของเราก็คือนะครับ 4,500 เกานะครับเห็นไหมครับพระมีปฏิกิริยาอ่อนแล้วค่อยๆล้มลงมานะครับนี่ก็คือหนึ่งในคุณสมบัติที่เราพบนะครับนี่ก็นะครับ FC ไปหามาเนี่ยแล้วก็ตรวจหลายคุณสมบัติเดี๋ยวเราดูองค์ประกอบมวลสารที่ก็กำลังสูงแล้วก็ดูเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ครับก็จะเห็นภาพทั้งหมดนะครับคราวนี้มาชมผิวพระด้วยกันครับเราพบอะไรบ้างครับ1 นะครับตั้งแต่ใบหน้าของพระเนี่ยเราพบผงวิเศษนะครับขาวๆเนี่ยนะครับผงวิเศษเป็นตัวแทนของเจ้าพระอาจารย์ตกครับเพราะท่านบริกรรมนะครับทั้งตั้งแต่เริ่มจากเขียนเองนะครับหลังๆก็บริกรรมคาถาเข้าไปนะครับเป็นผงที่ประกอบด้วยนะครับอิทธิเจตินิสิงเหมหาราชปัทธมังพุทธคุณนะครับผงวิเศษทั้ง5นะครับจากนั้นนะครับก็มีนี่ให้ชัดพระกำแพงซุ้มกอนะครับซึ่งในปีพุทธศักราช2392นะครับสมเด็จจารย์โตไปเยี่ยมญาตินะครับแล้วก็ไปพบนะครับจารึกลานเงินนะครับที่นะครับกำแพงเพชรนะครับก็เจอพระซุ้มกอสิ่งที่เราพบอีกนะครับในองค์ประกอบนะครับตรงนี้เราดูองค์ประกอบธาตุก่อนนะครับที่ต้องเจอนะครับแร่เหล็กนะครับที่อยู่ในองค์พระเห็นไหมครับไม่มีลักษณะของสนิมนะครับแล้วก็มีลักษณะความวาวนะครับม่วงเขียวนะครับจากนั้นนะครับเราก็พบในองค์พระนะครับพบลักษณะของหินเขียวหยกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องพบเจอองค์นี้ครบเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับพระที่มีลักษณะเนื้อเวลาส่องกล้องกำลังสูงและออกเหลืองใสนะครับเหมือนขนมเข่งเนี่ยเรามักจะเจอครบเพราะว่าพระเนื้อนี้นะครับจะไม่แตกและก็ใส่มวลสารที่เป็นชิ้นเป็นก้อนได้นะครับลักษณะเนื้อแนวนี้เห็นไหมครับเวลาส่องไปลึกๆจะเหมือนพื้นหินอ่อนนะครับแล้วก็มีลักษณะผลึกปกคลุมนะครับแต่จะไม่ได้ลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มเหมือนกับพระที่เป็นเนื้อปูนปกตินะครับอันนี้เนื้อลักษณะนี้นะครับจะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยนะครับกลุ่มที่เป็นนะครับข้าวกล้วยนะครับผสมเนื้อก็จะดูนุ่มนะครับออกไปทางนุ่มนะครับแล้วก็จะเห็นผงวิเศษเนี่ยกระจายอยู่เยอะมากนะครับขาวๆนะครับเห็นไหมครับนี้นะครับซึ่งสำคัญก็คือตรงนี้นะครับผงวิเศษในขณะที่ผนังด้านหลังองค์พระนะครับมีลักษณะของแคลไซต์ปรากฏนะครับเราดูตรงนี้ครับเราพบอะไรครับที่ผมพูดเสมอก็คือพบลักษณะของผลึกที่มีนะครับเป็นฟิล์มนะครับขึ้นมาซึ่งในคลิปก่อนๆนะครับตรงนี้เราเคยอธิบายให้แล้วนะครับว่าเวลาถ่ายกล้องที่ละเอียดกล้อง inverted นะครับจะเห็นลักษณะเป็นอย่างไรนะเป็นลักษณะผลึกเป็นหนามแหลมขึ้นมานะครับนี่นะครับคราวนี้องค์นี้นะครับต้องบอกว่าในความเป็นจริงนะครับเราพบนี่ดินเขียวนะครับนี่อยู่บริเวณนี้เราพบเส้นแซมครับนี่นะครับไม่รู้ว่าในจอเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นชัดนะครับโทษนะครับบริเวณนี้นะครับนี่เป็นเส้นแซมขึ้นมานะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของพิมพ์สุโขทัยเชียงแสนสิงห์สองพระประธานเนี่ยครับหรืออยู่ในกลุ่มพิมพ์เสือดมเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวนะครับเวลาเราส่องกล้องนะครับ10x นี่มองเห็นอยู่นะครับแต่ต้องดูมุมดีๆนะครับเราพบเส้นอยู่นะครับเนี่ยดูมุมนะแต่ว่าจางมากนะครับบางมากคราวนี้ก็อยู่ที่ลักษณะการกดพิมพ์มีส่วนนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นดินเขียวหินเขียวเนี่ยเราพบอยู่เยอะนะครับทั้งหมดก็มีความหมายนะครับอย่างผงวิเศษทั้ง5นะครับอิทธิเจตีนิสิงเหเนี่ยฮะตีนิสิงเหก็มหาเสน่ห์อิทธิเจเมตตามยมนะครับพุทธคุณปลอดภัยแคล้วคลาดมหาราชอำนาจบารมีคงกระพันชาตรีปัทธมังนะครับส่วนหินดินหยกเขียวก็ให้ในเรื่องของอำนาจโชควาสนาบารมีนะครับอันนี้ก็เป็นกันว่ากันตามตำรานะครับส่วนแร่ที่เป็นเหล็กเป็นโลหะก็ขจัดสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นกลุ่มทองแล้วก็แร่เหล็กดำนะครับหรือบ้างก็ว่าเป็นเหล็กไหลไพ่ดำนะครับต้องดูนะครับเป็นลักษณะแร่นะเม็ดแร่ผมขยับให้ชัดๆนะครับองค์นี้ถือว่าเราเจอองค์ประกอบครบนะครับตรงนี้คือผงทองนะครับที่ต้องมีนะครับสมเด็จทุกองค์นะครับ
เจอแค่หนึ่งจุดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มแร่นะครับเหล็กเห็นไหมครับมีความมันเงาสีดำนะครับปัจจุบันก็มีการพบแร่ที่มีลักษณะนี้นะครับนะครับเป็นกลุ่มแล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับกลุ่มที่เป็นลักดำที่เห็นนะครับด้านหลังนะครับนี่เราถือว่าเราเจอมวลสารครบนะครับตรงนี้นะครับถือว่าสวยงามเนี่ยเราพบหินเห็นไหมครับเนี่ยหินหยกเขียวนะครับแล้วก็อยู่กับพระกำแพงสุ้มกอด้วยนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เจอเป็นเรื่องดีนะครับเจอเป็นเรื่องดีไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเพราะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับว่าผิวผ้านะครับซูมลึกก็ไม่แตกนะครับไม่เหมือนกับพระใหม่นะครับก็จะไม่แตกครับแล้วก็จะมีสังเหมือนพื้นหินอ่อนนะครับหินอ่อนเนื้อนี่คือความหนึบนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระของ FC องค์นี้สวยงามนะครับแล้วก็สวยนะครับเนื้อเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเนื้ออีกแบบนึงก็คือเนื้อลักษณะนุ่มนะครับมีการผสมข้าวกล้วยอยู่เยอะนะผิวเลยดูลักษณะเหมือนขนมเค็งและที่สำคัญด้วยเนื้อนี้ที่มีความหนึบก็เลยทำให้ใส่มวลสารได้เยอะไม่ว่าจะเป็นนะครับผงวิเศษทั้ง5ที่ขาวๆอยู่เนี่ยสลับกับเนื้อนะครับผงวิเศษทั้ง5กลุ่มที่เป็นหินหยกนะครับพระกำแพงซุ้มกอผงแร่เหล็กทองมีครบนะครับก็สวยงามครับถือว่าเป็นอีกองค์นึงที่สวยนะครับแล้วก็ลักษณะนี้นะครับใบหน้าที่เข้ากลุ่มเนี่ยจะเหมือนกับผลมะตูมจะเหมือนกับมีหูเล็กๆนะครับนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือกลุ่มพิมพ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุโขทัยเชียงแสนสิงห์สองหรือกลุ่มพิมพ์เสียดมนะครับที่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเราทดสอบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับเราก็เลือกโหมดอะมูเลตเลยนะครับที่ตั้งไว้นะครับสำหรับตรวจนะครับพระนะต้องบอกว่ามีค่าจำนวนมากนะครับที่ท่านเห็นกราฟพลังงานเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นค่ากราฟพลังงานส่วนนี้มีนะครับแต่ว่าเรากรองให้เหลือเฉพาะค่าสำคัญเพื่อต้องการดูสัดส่วนในการจะนำมาคิดและจำแนกครับนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนี่เหล็กอย่างที่บอกครับก็จะมีไม่เยอะนะครับซิลิคอน 34% นะครับเหล็ก 0.1% นะครับแคลเซียม 50นะครับก็จะมีสัดส่วนอยู่อย่างที่ท่านเห็นนะครับนะครับเหล็กนี่น้อยมากครับ 0.13% นะครับซิลิคอนก็จะเป็นกลุ่มข้าวกล้วยนะผงเกสรอะไรเงี้ยนะครับลงไปแล้วก็ปูนเปอร์คอยนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นแคลเซียมนะครับกลุ่มดินต่างๆก็ไปอยู่ในกลุ่มซิลิคอนตอนนี้เราจัดสัดส่วนและสัดส่วนที่สำคัญก็คือตัวเหล็กนี่นะครับแม้ว่าเหล็กจะดูดได้แต่ค่าก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเหล็กที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่ในดินก็ดีนะครับหรืออยู่ในแร่ที่อาศัยไว้นะครับในองค์พระนะครับจะไม่เหมือนกับเหล็กที่ถลุงค่าก็จะสูงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่สำคัญนะครับครับเราได้ชมไปแล้วนะครับก็เราก็พบด้วยว่าอะไรคือสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะศึกษาสะสมอนุรักษ์พระสมเด็จนั่นคือความรู้ที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญความรู้นั้นนะครับเมื่อท่านได้เรียนได้ศึกษาแล้วจะต้องมีโอกาสทดสอบด้วยทดสอบประสบการณ์ตนเองนั่นแหละครับการทำคลิปที่ท่านเห็นของเก็บพระสมเด็จตามตำรานั้นนะครับทำเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ลองนำความรู้องค์ความรู้เนี่ยนะครับไปใช้นะครับในการศึกษาอนุรักษ์เริ่มจากพระที่มีอยู่ที่บ้านนะครับนั่นไม่ต้องลงทุนเลยมากครับค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาตามนะครับบางอย่างมันก็อาจจะต้องมีลงทุนอุปกรณ์บ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเลยนะครับทางเอลิสแกนก็ได้เปิดแล็บนะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เข้าไปใช้นั่นคือสิ่งที่มันคือเปิดให้ทุกท่านนะครับได้ฝึกเพิ่มประสบการณ์เพิ่มทักษะของตนเองในมิติอื่นๆที่มาตรฐาน ISO ได้รับรองไว้แล้วนะครับเมื่อได้ผ่านการใช้ในการเรียนรู้ฝึกฝนจนชำนาญนะครับก็จะเพิ่มทักษะให้กับตนเองนะครับสิ่งที่เราเน้นย้ำเสมอครับไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องมายกว่าโอ้โหนี่ต้องสุดยอดต้องเป็นอันนี้คือดีที่สุดไม่มีดีกว่านี้แล้วนะคุณต้องฟังผมเท่านั้นมาถึงปุ๊บส่งพระผมเอาไปทำกระบวนการอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยมาบอกว่านี่ดีไม่ดีอย่างไรไม่ใช่ครับสำคัญก็คือทุกท่านครับศึกษาเรียนรู้เป็นครูของตัวเองนี่คือหลักของเอ็ดดี้สแกนนี่คือหลักของเก็บพระสมเด็จตามตำราและนี่คือหลักที่เดินตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับคือเมื่อมีแนวทางที่ถูกต้องนะครับ
ผู้ที่จะพ้นทุกข์ก็คือผู้ปฏิบัติเองครับนี่คือสิ่งสำคัญนะไม่ได้ว่าเราขอพรให้เราพ้นทุกข์เราจะพ้นได้สำคัญสุดคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะครับทานศีลภาวนาเพราะว่าเราพูดถึงศีลไปแล้วนะครับภาวนาคือการปฏิบัตินั้นเก็บพระสมเด็จตำราเอ็ดดี้สแกนรายการนี้เน้นให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ตนเองแล้วปฏิบัติเรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านการอ้างอิงจากตำราต่างๆมาแล้วนะครับสิ่งที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้นะครับเราได้อ้างอิงได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วแล้วสกัดนะครับออกมาเป็นกระบวนการต่างๆทำให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สู่การเรียนรู้และให้ทุกท่านนะครับศึกษาพระสมเด็จอนุรักษ์พระสมเด็จด้วยตัวเองเป็นครูของตัวเองครับสวัสดีครับ